ทีนี้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยข่าวโคตรคนข่าวของเราก็ได้คุยกับนักวิชาการหลายๆท่านอย่างเช่นอาจารย์ชัยยันชัยพรนะฮะนักรัฐศาสตร์ชื่อดังจากจุฬาเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเกมนี้ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คือโยนความกดดันให้คันดิเดตท่านอื่นนะเพราะว่าพอทำอย่างเงี้ยมันเป็นการเล่นแบบเต็มตัวไงว่าคุณจะพร้อมทำแบบผมไหมใช่ฮะและคันดิเดตท่านอื่นก็ต้องตอบคำถามไงแบบเนี้ยเริ่มจะต้องตอบคำถามแล้วว่าเอ้าแล้วคันดิเดตท่านอื่นจะลงปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งด้วยหรือไม่นี่บิ๊กป้อมยังไม่ได้เป็นคันดิเดตเบอร์หนึ่งเลยค่ะที่เขาประกาศออกมาที่เขายังไม่ได้เคาะในที่ประชุมกรรมการบริหารใช่ไหมคะยังต้องรออีกใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวก็จะลามไปถามพรรคเพื่อไทยถูกไหมคุณอุ้งอิงจะใช่ไหมอันนั้นก็ยังไม่ประกาศเช่นเดียวกันค่ะพูดถึงบิ๊กป้อมพูดถึงบิ๊กตู่บ้างนะว่าท่านพร้อมสู้เต็มที่และอย่างที่บอกว่าวันจันทร์นี้จะไปประจวบก็ลองดูค่ะว่าจะไปไหนบ้างนะคะดูจากหมายงานที่ท่านจะไปเนี่ยคือท่านจะไปเป็นประธานในงานเฟสติวัลมวยไทย Amazing มวยไทยเฟสติวัล2023ไปที่ลานอเนกประสงค์อุทยานราชพักหัวหินใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยวันที่6เนี่ยเป็นวันมวยไทยฮะอ๋อวันมวยไทยด้วยใช่ครับเขาจะจัดงานกันที่นั่นอยู่แล้วก็มีจัดงานหลายๆที่ครับงานหลักเลยเนี่ยจะเป็นที่อยุธยาที่อ่างทองนะครับเพราะว่าจะมีการไปบวงสรวงพระเจ้าเสือปีนี้จัดใหญ่มากครับนะฮะแล้วก็มีอีกหลายๆพื้นที่กระทรวงวัฒนธรรมก็จะเป็นแม่งานด้วยแล้วปีนี้มันค่อนข้างจะเป็นกระแสเพราะว่าเรากำลังมีข้อพิพาทกับกัมพูชาในเรื่องกุลคแมหรือมวยของเขมรเขาซึ่งเขาก็ไปเสนอนะฮะเป็นมรดกโลกใช่ไหมครับใช่ไหมแล้วก็มาคือเขมรเนี่ยหรือกัมพูชาเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพสี่เกมจะแข่งกันเนี่ยกลางปีนี้คือประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วเขาก็ไปบรรจุกีฬาเนี้ยมาซึ่งเดิมเนี่ยมันน่าจะมีพวกกีฬามวยอะไรอยู่แล้วใช่ไหมฮะมวยไทยอะไรเงี้ยเขาก็ไปเปลี่ยนเป็นกุลคแมไทยก็เลยไม่ส่งนะเราก็เลยไม่ยอมส่งไม่ยอมส่งเพราะว่ามันเหมือนกับอย่างนี้มันหักหน้ากันนี่นี่นะครับเป็นกีฬาของชาติเขาอย่างเงี้ยนะคะทีนี้วันจันทร์เนี่ยเป็นวันมวยไทยก็มีงานใหญ่นะครับคือไทยเองเนี่ยพอมันมีปัญหาเรื่องดราม่าเรื่องนี้ด้วยเนี่ยก็โหมเลยเหมือนกันเราก็จัดใหญ่เลยค่ะตอนนี้หลายๆฝ่ายก็พยายามที่จะจัดกิจกรรมมาเพื่อมายืนยันว่ามวยไทยเนี่ยเราเป็นต้นลำดับทำงั้นมันจะชื่อมวยไทยได้ไงคะชื่อมวยไทยจริงจริงทั่วโลกตอนนี้ที่ไปเปิดค่ายมวยมวยไทยก็เรียกว่ามวยไทยนะฝรั่งเวลามาบ้านเราเขาก็ต้องไปดูมวยไทยนะแล้วเขาก็เรียกทับจับเลยไงว่ามวยไทยใช่เขาก็ใช้คำนี้เลยนะคะเอาเป็นว่านายกจะลงไปเป็นประธานเปิดงานเนี่ยไปเดินทางตอนบ่ายนะคะบ่ายสามครึ่งแล้วก็ไปอยู่ถึงเย็นเลยค่ะบ่ายสามครึ่งเนี่ยออกเดินทาง4 โมงครึ่งก็ถึงอุทยานราชพักแล้วหลังจากนั้นถึงจะไปเป็นประธานเปิดงานในช่วงประมาณ4:50เกือบ5 โมงงานก็จะยิงยาวตอนเย็นไปแต่การลงพื้นที่ของท่านนายกเนี่ยทั้งเดือนกุมภาพันธ์เริ่มวันจันทร์นี้ที่จะถึงถ้าเราบอกว่าไปประจวบวันอื่นๆก็มีไปที่อื่นอีกค่ะครับลองดูนะคะ18 กุมภาปราศัยใหญ่ที่นครราชสีมา18วันเสาร์18เนี่ยปราศัยใหญ่เนี่ยตรงเนี้ยเป็นงานของพรรคนะฮะคือถ้าไล่ดูเนี่ยนะครับงานเนี่ยมันจะมีทั้งถ้าพูดกันตรงๆก็คืองานพักหรืองานราษฎรแล้วก็มีงานหลวงคืองานราชการวันที่6กับงานหลวงใช่เพราะว่าวันที่6วันจันทร์18วันเสาร์อันนี้งานราษฎรละอาศัยรวมไทยสร้างชาติแล้วก็งานนี้กำลังจะสร้างกระแสฮะเพราะว่าพยายามจะบอกว่าบิ๊กตู่เนี่ยเป็นคนโคราชไงอ๋อใช่บ้านเกิดอยู่โคราชนะครับแล้วก็ฉะนั้นโคราชเนี่ยก็ต้องปักธงให้ได้บิ๊กตู่ก็เลยลงไปมีปราศัยด้วยเป็นการปราศัยครั้งที่2ต่อจากชุมพรเดี๋ยวรอดูนะคะ22ไประยอง22เนี่ยมันเป็นวันพุธครับงานหลวงครับแต่ที่ระยองเนี่ยก็ต้องน่าจับตาเพราะว่าผู้สมัครหรือบ้านใหญ่ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่จะสังเกตว่าแม้แต่บ้านใหญ่ปิตุเตชะเนี่ยก็มี2สายนะคือสายนายกช้างเนี่ยอยู่เพื่อไทยแล้วก็สายหมอตีคือท่านสาธิตปิตุเตชะเนี่ย oh. อยู่ประชาธิปัตย์เอาไม่มีสายรวมไทยเลยแต่ก่อนหน้านี้หมอตีเนี่ยก็มีข่าวกับภูมิใจไทยแต่ว่ามีการออกมายืนยันว่ายังอยู่ประชาธิปัตย์แต่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าแต่ป่านนี้ยังไม่ค่อยเห็นเปิดตัวชัดเจนสักเท่าไหร่หรือเตรียมจะย้ายหรือเปล่าถ้ามีคนแซวไปไหนยังไงนะก็ต้องรอลุ้น22 กุมภาซึ่ง22 กุมภานี่เกินวันที่6ไปแล้วนะเกินแล้ววันที่6ที่ว่าถ้าเผื่ออยู่ครบวาระต้องย้ายพรรคเนี่ยแต่ถ้ายุบสภาเนี่ยยังย้ายอีกเมื่อไหร่ก็ได้
ทีนี้กำหนดการท่านนายกยาวไปถึงต้นเดือนหน้าเลยคือ3มีนาวันศุกร์ค่ะไปอุดรไปอุดรธานีนะคะเราพูดถึงเฉพาะแค่วันจันทร์ที่ท่านจะลงประจวบก่อนก็ได้ครับวันที่6วันจันทร์ที่ท่านจะลงพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์นะคะก็ต้องดูว่าลูกพรรคของท่านที่เป็นว่าที่ส.ส.รวมไทยสร้างชาติจังหวัดประจวบเนี่ยท่านลงแล้วจะไปเจอใครจะเป็นช้างชนช้างกับใครหรือเปล่านี่แหละฮะนี่ค่ะ